สวัสดีครับหลังจากส่งป๋องกับแท็กกลับเมืองไทยไปแล้วเส้นทางอันซีนฟุตบอลของผมในสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมุ่งหน้าสู่เลสเตอร์ซิตี้เมืองประวัติศาสตร์ในย่านอีสต์มิดแลนด์ของอังกฤษเราจะบุกรังทีมสุนัขจิ้งจอกทีมฟุตบอลที่มีคนไทยเป็นเจ้าของเยี่ยมชมศูนย์ฟุตบอลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษและพบกับสตีฟวอลช์อดีตกัปตันทีมเลสเตอร์ในยุคเรืองรองการเดินทางทริปนี้เรียกว่าต้องพร้อมทุกด้านเพราะต้องติดต่อกับทีมงานที่เมืองไทยและที่อังกฤษตลอดเส้นทางผมได้เปิดบริการโรมมิ่งของ True Move H ไว้เรียบร้อยแล้วครับพอมาถึงที่หมายก็แค่เลือกเครือข่าย Vodafone แค่นี้ก็สามารถติดต่อกับทีมงานที่เมืองไทยด้วยค่าบริการสุดพิเศษทั้งค่าโทรและค่าเน็ตช่วยให้ผมสื่อสารกับทีมงานและนัดหมายแขกรับเชิญได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะการเดินทางไปพบกับทอมเมแกนนักร้องนำวงคาสิเบียนในวันนี้เขาเป็นเจ้าของบทเพลง Fire ที่คนไทยคุ้นหูเป็นอย่างดีทอมเป็นชาวเมืองเลสเตอร์และเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมเลสเตอร์ซิตี้ด้วยครับ What does it mean to me? It means everything, you know. It means everything to my dad, my brother, you know, my friends, my family, you know. So, yeah, it's a big part of my life. Yeah, it's almost a religion. So, I mean, there's so many. Like, I remember beating Cambridge United 5-0 at Filbert Street. That was wonderful when we're singing, we're going to Wembley, K-Sara, whatever it be. And then the 3-0 against Arsenal, you know, beating Man United at Old Trafford 1-0, you know. There's a lot, man, you know. It's just nice, you know, just to be back. But for years and years, they were playing Chelsea Bloody Dagger, you know, which was a very odd thing for Leicester City to do because you know what we're like with Chelsea, the rivalry and stuff. So, but it's, yeah, it's a lovely thing, you know, it's nice. นอกจากจะมีแฟนคลับที่มีชื่อเสียงอย่างทอมเมแกนแล้วชาวเมืองเลสเตอร์ยังภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคโรมันครับโดยมีแม่น้ำซาวเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวเมืองส่วนทีมฟุตบอลก็เคยสร้างชื่อเสียงขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดระหว่างปี1996ถึงปี2000แต่หลังจากนั้นก็ประสบปัญหาตกลงไปเล่นถึงลีกวันครับปัจจุบันทีมเลสเตอร์อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพความหวังกลับขึ้นพรีเมียร์ลีกมีภาพที่ชัดเจนอีกครั้งเมื่อนักธุรกิจไทยกลุ่มคิงพาวเวอร์ได้เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรพร้อมเม็ดเงินมหาศาลสโมสรเลสเตอร์ย้ายจากสนามฟิลเบิร์ตสตรีทสู่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเพื่อเริ่มต้นตำนานบทใหม่ของทีมสุนัขจิ้งจอกช่วงหน้าเราจะพาบุกศูนย์ฝึกฟุตบอลของเลสเตอร์ซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดของอังกฤษครับศูนย์ฝึกฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน22ศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดในอังกฤษปัจจุบันมีนักเตะเยาวชนตั้งแต่อายุ10ขวบจนถึงนักเตะชุดใหญ่ปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ครับด้านหน้าของผมนะครับก็จะเป็นสนามฝึกซ้อม A หรือว่าสนามที่เวลามีการอุ่นเครื่องกันนะครับเตะอุ่นเครื่องเขาก็จะมาเล่นที่นี่ครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งสนามของทีมเยาวชนแยกออกไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มีสนามฝึกซ้อมสำหรับผู้รักษาประตูด้วยถือว่าแบ่งสัดส่วนกันได้อย่างลงตัวแล้วก็ที่สำคัญอยู่ในกลางเมืองเลสเตอร์เลยนะครับถ้าเห็นหลังคาสีขาวไกลๆนะครับจะเป็นสนามในร่มครับ
สำหรับฝึกซ้อมในช่วงหิมะตกนะครับข้างนอกนี่เดี๋ยวในช่วงธันวามกรานี่ก็จะมีหิมะปกคลุมนะครับไม่สามารถฝึกซ้อมได้ก็จะเข้าไปซ้อมกันในอาคารที่มีหลังคาคลุมนะครับด้านหลังเป็นย่าเทียมนะครับถือว่าที่นี่เป็นศูนย์ฝึกที่ครบครันทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรดาเยาวชนรวมทั้งผู้คุมศูนย์แห่งนี้นะครับได้มาพูดคุยกับผมด้วยเด็กเยาวชนที่นี่จะมีตั้งแต่รุ่น13ปีไปจนทั้งถึง18ปีนะครับจนเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพส่วนใครที่เป็นผู้คุมดูแลศูนย์แห่งนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยกับเขากันครับJohn, looking after this facility, you must be very proud to see a young player from Leicester, you know, growing up and play in the first team. You must have a few players on the first team at the moment. Yes, we have. We've got Andy King, who's played in the first team and made over 250 appearances. We've got a young, exciting centre-forward in Jeffrey Schlupp coming through the ranks and already featured.Along with Liam Moore, who's a local talent who's been here since the age of seven, and played for England at under 20 level, and alongside Tom Hopper, Conrad Logan. So there's five players quite regular around the first team squad, and hopefully there'll be a number of others that could follow them in the future. How important to see the player from the academy, you know, the process from.13, 15, 17, grow up to be the first team player. How important is that? What's that mean to you? Well, it's two prongs, really. It's very important for the football club in terms of a financial capacity, because under the financial fair play rules now, you have to work within a certain parameter. And by developing those within the club, it also gives you that affinity towards the football club. And, you know, it's very good. It's nice to see the likes of...Gary Lineker's and people like that who are local coming through and playing for you know, a fantastic football club like Leicester City. เป็นส่วนสำคัญของฟุตบอลสมัยใหม่เลยนะครับห้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นห้องฟิตเนสนะครับนักเตะจะต้องเข้ามาเล่นฟิตเนสที่นี่สำหรับเฟิร์สทีมนะครับสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็ส่วนนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามก็จะมีการฝึกซ้อมเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับฝึกฝนกล้ามเนื้อด้านหลังผมนะครับแอนดี้คิงนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะหลักของสโมสรนะครับเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ทีมใหญ่เนี่ยมา250นัดขึ้นแล้วนะครับวันนี้เราได้มาเจอเขาฝึกซ้อมอยู่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปพูดคุยกับเขาหลังที่การทำฟิตเนสเสร็จสิ้นลงครับแอนดี้คิงเติบโตขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเลสเตอร์โดยอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ15ปีจึงทำให้เขาได้รับฉายาจากแฟนบอลเลสเตอร์ว่ามิสเตอร์เลสเตอร์หรือราชาจิ้งจอกครับแอนดี้คิงคือกองกลางที่ครบเครื่องมีทั้งพรสวรรค์และทำประตูได้ดีแอนดี้คิงเล่นให้กับทีมชาติเวลส์ร่วมกับยอดนักฟุตบอลในยุคนี้อย่างแกเร็ตเบลครับAndy, when you're growing up, is there a hero of football idol that you look up to when you start? Yeah, when I was younger in England, obviously everyone knows about Beckham, but in terms of football, it's probably more Steven Gerrard, Frank Lampard, you know, those sort of people, just because of the way they played, and obviously I was playing in that position as well, so you tend to look at people who play in your position and try and style your game a bit more on them, and then obviously, you know, when it was coming to the Euro Championships and World Cups and things like that,Zidane was the one who used to look for him and Ronaldo, who used to play for Brazil. Mm-hmm. I think they were probably my two favourite players growing up. Who's the best player you ever played with or against? The best player I played with is probably Gareth Bale with Wales. Especially now, you know, the way that he's progressed in the last two or three years is an outstanding player. He can win games on his own and the stuff that he can do in a game againstworld-class opposition in the form of other teams is unbelievable. The best player I've played against, you know, we've played against a lot of good teams here. We played against Man City in the Cup a couple of years ago, and
and with international football as well. We've played against some good teams. We played against Real Madrid here at Leicester. The likes of Ronaldo, Alonso, those sort of players played. So it's hard to pick one. Probably on paper, you'd say probably Ronaldo, even though it was only a friendly game. In terms of what he's achieved, is probably him. Yeah. Playing with Thai owner and here in Leicester, have you ever been to Thailand? Yeah, we got on really well with the Thai owners here. You know, they're great people. And when I got injured, bad injury, about 18 months ago now. They actually took me and my friend to Thailand to show me around and things like that. So that was really nice of them. We had a great time. I know they've taken the team over before as well. Mm-hmm. Unfortunately, I couldn't go because I had a international game. But so you know, most people in this squad have been, and everyone who's been has said, you know, what a nice place and what a good time they had there. What so impressed you about Thailand that you visited? Well, obviously coming from England, the first thing you enjoy is the hot weather. That's okay. One of the main things. You know, the stuff that we went and see, we did, this, you know, the things like the Grand Palace. We went on the river and you know, saw the king's boats, things right. Like that. The food is obviously really good. We went to a seafood restaurant, which, you know, they almost catch it and cook it right in front of you. Okay. Just stuff like that. It's just can't believe how busy it is. Can you name the Thai dish, your favourite? If I go to, say, a Thai restaurant or something like that, we usually have Pad Thai. But I think that's, you know, fairly standard English person would have that in Thailand. But yeah, that's my favourite, yeah. Awesome. Cheers, thank you. นอกจากแอนดี้คิงแล้ว Leicester Football Academy ได้สร้างนักเตะคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีทฤษฎีง่ายๆคือให้อิสระทางความคิดแต่ต้องยอมรับและให้เกียรติผู้อื่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมส่วนในภาคปฏิบัตินักเตะเยาวชนทุกคนจะต้องฝึกทักษะให้เล่นได้ทุกตำแหน่งและมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตอย่างนักกีฬานักเตะระดับตำนานที่เกิดจาก Leicester Academy ได้แก่กอร์ดอนแบงค์ปีเตอร์ชิลตันและแกรี่ลินิเกอร์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธรูมนะครับถือเป็นส่วนสำคัญครับห้องสำคัญของนักเตะทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นห้องเก็บรองเท้านั่นเองนะครับนักเตะจะเอารองเท้ามาแขวนกันไว้ที่นี่แหละครับเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยๆคู่เลยนะครับทางขวามือสุดนะครับเป็นรองเท้าของแคสเปอร์ชไมเคิลชื่อของเขาจะแขวนไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นทั้งล็อตยาวเลยเนี่ยครับที่เห็นหายไปเพราะว่าเย็นนี้ครับจะมีเกมกับดาร์บี้เคานตี้ในแคปิตอลวันคัพนะครับก็ตอนนี้เขาเตรียมรองเท้าเนี่ยไปอยู่ที่ King Power Stadium หมดแล้วนะครับแล้วก็เตรียมไว้สำหรับการแข่งขันคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ King Power Stadium แล้วก็การเตรียมตัวของนักเตะก่อนลงทำการแข่งขันกันครับในห้องแต่งตัวของทีม Leicester City ก่อนจะลงสนามนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงทางผู้จัดการในส่วนของเรื่องของเครื่องแต่งกายครับจะมาเรียงเอาไว้นะครับว่านักเตะคนไหนจะนั่งตรงไหนแล้วก็เตรียมเสื้อไว้ให้อย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยครับเสื้อของเลสเตอร์เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าจะมีหน้าของสุนัขจิ้งจอกนะครับแล้วก็มีธงสีของธงชาตินั้นๆนะครับสำหรับนักเตะคนนั้นเนี่ยติดอยู่ด้านหลังแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นเดนมาร์กนะครับก็จะเป็นผู้รักษาประตูลูกชายของปีเตอร์ชไมเคิลก็จะมีธงสีของธงชาติเดนมาร์กติดอยู่ด้านหลังของคนไทยเรายังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่มีนักเตะไทยได้เล่นในทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์แต่หวังว่าอีกไม่นานนี้นะครับคงจะมีธงชาติไทยนะครับในเสื้อของทีมเลสเตอร์ซิตี้ให้เราได้เห็นกันแต่ว่ายังไงซะในห้องนี้ครับก็มีสัญลักษณ์หนึ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมครับต้องขอโดบหน่อยครับเพราะว่าผมกำลังเดินขึ้นกระไดไป5ชั้นนะครับของสนาม King Power จากบรรยากาศของ
ีมงานที่เราได้เห็นด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการเรื่องของสนามรวมถึงคนดูแลเสื้อผ้านักเตะนะครับยังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของเกมการแข่งขันทุกแมตช์นั่นคือดีเจประจำสนามครับคนคนนี้คือคนที่ริเริ่มใช้เพลงไฟนะครับของวงคาซิเบียนเปิดทุกครั้งที่เลสเตอร์ทำประตูได้จนติดหูแฟนบอลไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเขากันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวอยู่ถึงชั้น5นะครับนี่เดินขึ้นมาต้องบอกว่าเหนื่อยทีเดียวนะครับและที่สำคัญครับทุกคนที่นี่นะครับที่เรารู้สึกก็คือทำงานกันด้วยใจรักสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาทำนี่มันรวมไปแล้วกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวขึ้นไปพบกับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญกันครับWell, the music, you know what, Kasabian, of course, Leicester band, and world famous now. We try and keep it local as we can. Music, it's a very subjective thing. If the guys in the PA box, if I said, what's your favourite track, we'd have three or four different tracks. If you asked the crowd, what should we play, we'd have 10,000 different tracks. So we try and pick a few tracks that most people would like, that are sort of upliftingbefore the game, and then obviously when the team score. To be honest with you, you could play anything when the team score, because everybody's so happy, you know. But it fits in quite nicely. Yeah. It fits in quite nicely. We have the gold horn as well. So is that going to be official or unofficial song for the team? Or? I think Fire, because it's Kasabian, will probably stay longer than any other track has. Okay. It's not always been Fire. Obviously, Kasabian have not been around forever. We had, we've had previous tracks, Chelsea Dagger,and songs like that, but this Fire is probably going to stay for a while, I think. นอกจากพนักงานประจำที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆแล้วเลสเตอร์ยังมีนักเตะระดับตำนานทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์คอยต้อนรับสปอนเซอร์และแขก VIP ในวันที่มีเกมการแข่งขันครับวันนี้เราจะได้พบกับสตีฟวอลช์อดีตกัปตันทีมสุนัขจิ้งจอกซึ่งจะพาเราย้อนอดีตชมแมตช์คลาสสิกที่ความยอดเยี่ยมของเดนิสเบอร์แคมป์ก็ยังเอาชนะสปิริตของเลสเตอร์ไม่ได้ครับI remember the very first minute of that game because he played on my side of the pitch, not Matt Elliott, my partner. Right. So, and I remember he looked really quick and sharp. So I had to slow him down a little bit first, and then he went over to Matt Elliott's side, and of course he scored a hat-trick. The finest moments, apart from me scoring at Wembley and lifting the cup for Leicester, that goal was a special, special goal for me.ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราลากันด้วยภาพแมตช์คลาสสิกเลสเตอร์กับอาร์เซนอลในปี1997ที่มีการทำประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บถึง3ลูกก่อนจะแบ่งแต้มกันไปแบบสุดมันครับForward come Arsenal here. Bergkamp and White through the middle. It's Bergkamp. And he's got there ahead of Keller and it's in. Two for Arsenal, two for Bergkamp. Leicester throwing more and more forward here. Heskey has come back off Dixon. It's Heskey and it's 2-1. 7 minutes to go. It's Matt Elliott. It's in.David Platt looking for Bergkamp. That's good. That's great. That is brilliant. A sensational goal from Bergkamp. That's the score here. It would be the most amazing turnaround. Parker's corner towards Walsh. Pryor and Walsh.ท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าพบกับดารารับเชิญท่านต่อไปจากเมืองไทยอันซีนฟุตบอลบุกถิ่นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กระทบไหลไมก้าริชาร์ดกองหลังร่างใหญ่อารมณ์ดีสัปดาห์นี้สวัสดีครับ